เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์นะคะประจำวันที่26กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดภาพโดยรวมยังคงมองว่าน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงต่อไปนะคะดูเหมือนว่าปัจจัยหรือว่าประเด็นที่เป็นทางเชิงลบจากภายนอกยังคงกดดันในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ให้อยู่ในทางลงต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นความกังวลจากการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซนะคะหรือว่าภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเซ็ตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยคงจะหนีภาพทางลงไปไม่พ้นนะคะความผันผวนในระหว่างทางอาจจะมีนะคะแต่กรอบการเคลื่อนไหวยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะความเสี่ยงทางลงที่เรามองอยู่ตอนนี้คืออาจจะลงไปได้ถึง860ทีเดียวถ้าหากสถานการณ์วิกฤตทางด้านยุโรปเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะตอนนี้คงทำได้แต่เพียงการจับตาดูพัฒนาการของปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเพื่อที่จะมาประเมินเรื่องของแนวรับของเซตที่จะปรับตัวลดลงไปนะคะแต่ว่าถ้ามองในระยะสั้นแล้วเนี่ยในกรอบสัปดาห์เนี่ยเรายังมองว่าเซตอินเด็กซ์อาจจะพอมีลุ้นเรื่องของการดีดตัวในระหว่างทางนะคะอย่างแรกเลยก็คือจากการทำราคาปิดบัญชีสิ้นไตรมาสที่3นะคะหรือว่า window dressing ถึงแม้ว่าในอดีตนะคะเท่าที่เราทำสถิติมาเนี่ยการเกิด window dressing ของตลาดในไตรมาสที่3ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ 45-50% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าพิจารณาประกอบกับการที่เซตของเราเนี่ยดิ่งตัวลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสการทำราคาปิดบัญชีของพวกสถาบันมากขึ้นนะคะถ้าเทียบสถิติเมื่อวันศุกร์นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราปิดที่ 958.16 จุดนะคะเทียบกับราคาปิดของสิ้นไตรมาสที่2นะคะเทียบ Q1Q ก็คือไตรมาสที่2ปิดที่ 1,041.48 นะคะก็หมายความว่าเซตเนี่ยอ่อนตัวลงมาระดับ Q1Q อยู่ที่ประมาณ 83.32 จุดนะคะหรือประมาณ 8% แต่ถ้าเทียบกับราคาสูงสุดนะคะราคาปิดสูงสุดของไตรมาสที่3นะคะแล้วก็เป็นราคาปิดสูงสุดของปีด้วยนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ระดับ 1,144.14 จุดเนี่ยเซตอินเด็กซ์อ่อนตัวลงมาเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์อ่อนตัวลงมาแล้ว 185.98 จุดนะคะหรือประมาณ 16.25% นะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับการอ่อนตัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดการทำราคาปิดบัญชีมีโอกาสมากขึ้นนะคะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการที่เซตอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะมีแรงหนุนจากการเข้าซื้อกองทุนนะคะของ LTF IMF เข้ามาช่วยหนุนหรือว่าประคองตลาดในบางช่วงนะคะอย่างไรก็ตามเรามองอัพไซด์ถ้าหากเกิดขึ้นหรือมีการรีบาวด์ขึ้นตรงนี้เนี่ยคงจะยังไม่มากเพราะยังคงถูกกดดันจากภาพรวมของตลาดจากภายนอกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์ที่เรามองขึ้นไปคงอยู่แถวๆประมาณ 970-1,000 จุดเท่านั้นนะคะดังนั้นกลยุทธ์ในระยะสั้นเรายังคงเน้นในลักษณะของ wait and see ต่อไปนะคะเน้นการถือเงินสดให้มากถ้าจะถือหุ้นเพื่อการเก็งกำไรเนี่ยไม่ควรเกิน 25% ของพอร์ตการลงทุนในระยะสั้นนะคะโดยปัจจัยจากข้างนอกในช่วงเช้าวันนี้ถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะหลายตลาดมียังคงอ่อนตัวลงต่อบางตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนะคะเข้าใจว่าน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันจากแรงขายของต่างชาติด้วยสำหรับตลาดในภูมิภาคนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันก็ยังคงอ่อนตัวลงนะคะดาวโจนส์บวกไม่มากนะคะดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ปิดบวกไปแค่ 37.65 จุดนะคะน้ำมันร่วงลง66เซนนะคะต่างชาติขายตลาดหุ้นไทยเราเมื่อวันศุกร์ 3,154 ล้านบาทนะคะยังคงมองว่าสัญญาณในเชิงบวกที่ดีชัดเจนนี่ยังคงไม่เด่นมากนักนะคะหุ้นที่เราแนะนำอยู่ในพอร์ตนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือว่าอ่อนตัวลงไปในระหว่างทางค่อนข้างแรงนะคะลบไป40-50จุดตรงนี้เนี่ยในระหว่างทางทำให้เกิดสัญญาณลบกับพอร์ตของเราที่ถือไว้นะคะลดลงไปมากกว่า 5% นะคะเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นเรื่องของการคัทลอสเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตนะคะปรับเข้ามาในวันนี้3ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวพฤกษานะคะตัว PS เนี่ยตัวนี้เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะ Fair Value P55 อยู่ที่ 21.40 นะคะตรงนี้เรามองค่อนข้างเป็นหุ้นที่เข้าสู่เขตขายมากเกินไปนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ยังรอลุ้นเรื่องของครม.ที่จะพิจารณาอนุมัติการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านนะคะที่ระดับราคา
1-2 ล้านบาทนะคะจะปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 2-3 ปีนะคะจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของบ้านเก่าบ้านใหม่แล้วก็ NPA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าตัวพฤกษาน่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะก็อาจจะมีปัจจัยบวกตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นให้มีการเข้าซื้อในขณะที่ราคาอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอีก2ตัวที่แนะนำเข้ามานะคะตัวแรกคือ STA นะคะตัวนี้เช่นเดียวกันอยู่ในสถานที่ถูกขายลงมาค่อนข้างมากนะคะ Fair Value ตัวนี้เรามอง35 บาทเทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะสำหรับSTA นะคะตอนนี้เทรดที่ 5.8 เท่าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมองดาวไซด์จากตรงนี้ไปน่าจะจำกัดมากขึ้นหลังจากที่หุ้นถูกทิ้งลงมาค่อนข้างมากแล้วนะคะตัวที่3นะคะคือ Dtac ที่เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะ Fair Value ปี55อยู่ที่86 บาทนะคะตัวนี้น่าจะ benefit จากความคืบหน้าเรื่องของการจัดตั้งกสทช.ไปได้สำเร็จนะคะเช่นเดียวกับตัว Advance แต่ว่าตัวนี้อาจจะมีลุ้นมากกว่านิดนึงตรงรอบันผลพิเศษหลังการประกาศงบไตรมาสที่3นะคะเราก็คาดการอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาทนะคะก็แนะนำเข้ามาเป็นตัวที่3ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ